แล้วทางเลือกของผู้พันปุ่นจะเหลืออะไรก็ในเมื่อไทยสร้างไทยก็เห็นอยู่ว่าประสบปัญหาแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวจะคุยนะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับ3ส.ส.งูเห่าในฐานะอดีตคนเคยอยู่ไทยสร้างไทยมาก่อนแล้วมันจะเหลือทางเลือกอะไรนอกจากก้าวไกลคือว่าตัวเองกับก้าวไกลยังมีอะไรที่อาจจะมองแตกต่างกันคือก้าวไกลเนี่ยผมบอกว่าถ้าพูดคุยกันไปเจอกันหรือแม้กระทั่งว่ามีประเด็นทางการเมืองเนี่ยเข้าไปที่พักไปคุยกันอะไรเงี้ยผมดูว่าเขาก็เป็นแบบเปิดรับแบบไม่ได้มีรับลมคมในอะไรก็พูดคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่จะดึงไปอยู่พักหรือว่าจะไปอะไรเงี้ยยังไม่เคยคุยกันเลยเขาเคยเอ่ยปากชวนไหมครับคือเคยคุยอาจจะประมาณว่าอย่างจะกทมอย่างเงี้ยมาทำร่วมกันไหมอะไรประมาณเงี้ยมีบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นคอนเซนซัสหรือเป็นข้อตกลงของพรรคอะไรเงี้ยแต่การพูดคุยกันหนึ่งกับสองก็คือจะไปเจอสอสอเขาแต่ละคนไม่ว่าจะปาร์ตี้ลิสต์หรือเขตเนี่ยทุกคนก็จะดูเป็นมิตรแล้วก็พูดคุยกันดีหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่ามันคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันถามว่ามีการทาบทามอย่างเป็นทางการไหมไม่ร่วมไม่ได้มียังไม่ได้อาจจะมองถึงสนามกทมในอนาคตถ้าหากว่าก้าวไกลจะส่งตัวแทนพี่ปุ่นจะสนใจมากับอย่างนี้ไหมอาจจะพูดแบบกว้างๆถ้ากทมเนี่ยมีการพูดคุยกันบ้างเพราะว่าผมก็คิดว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่จะขัดแย้งกันแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่บอกว่าเอ้ยฉันจะต้องกินรวบฉันจะต้องทำทุกอย่างเอามาไว้กับตัวอะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เป็นการพูดคุยกันแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้มองว่าผมสังกัดพรรคนี้ผมต้องพูดให้พรรคผมดีเด่นกว่าคนอื่นไม่ใช่ผมก็บอกไปเลยว่าอันนี้ตรงนั้นเขาเด่นกว่าตรงนี้ของเรามีจุดยืนแบบนี้อะไรเงี้ยก็ตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยคนจะไปพูดใช้คำว่าไงอ่ะคุณชอบบอกสิทธา DNA เหมือนก้าวไกลผมก็บอกว่าเสียให้ก้าวไกลบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่า DNA ผมเหมือนก้าวไกลนะแต่ว่าลองนึกย้อนกลับไปตอนที่ผมอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคนในก้าวไกลอย่างเงี้ย30กว่าๆไม่ถึง35 34 35อย่างเงี้ยเป็นวันที่ผมเดินออกจากกองทัพอากาศแล้วไปเข้าที่พรรคไทยรักไทยเพราะขณะนั้นไทยรักไทยณปี47แล้วตัวปี43กับ44เขาก็คือก้าวไกลนะตอนนี้อาจจะมีจุดที่แตกต่างกันบ้างในเรื่องนโยบายซึ่งตอนนั้นไม่ได้ไปเกี่ยวพันกับเรื่องอัน112อย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดที่ทำปฏิรูประบบราชการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันทำสัญญาทำสงครามกับยาเสพติดคอร์รัปชันและความยากจนทุกอย่างมันใกล้เคียงกันหมดแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี43ตอนนี้มันปี66 67ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเหมือนเนี่ย DNA มันมาเหมือนกันก็คือผมเนี่ย DNA ของไทยรักไทยเดิมแล้วตอนนี้พอไทยรักไทยเปลี่ยนเป็นพลังประชาชนเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยอดีตนายกสินต้องไปอยู่ต่างประเทศมีคนอื่นมาบริหารมาอะไรมันอาจจะดีเวทอาจจะเฉียงออกไปหลุดกรอบออกไปเนี่ยแต่ของผมเนี่ยมันยังเหมือนเดิมอยู่มันก็เลยไปลงล็อกกับสิ่งที่ก้าวไกลเขาจะเดินแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าไปหาเรื่องอะไรครับปราบคอร์รัปชันขจัดซวยได้ต่างๆพวกนี้ถามล่วงหน้าถ้าสมมติวันหนึ่งก้าวไกลเขาทาบทามอย่างเป็นทางการวันปุ่นจะมีเงื่อนไขอะไรส่วนตัวที่อาจจะต้องปรับให้เข้ากับก้าวไกลหรือพรรคอาจจะต้องยอมรับในเงื่อนไขตรงนี้ของเราคือในมุมผมเนี่ยผมต้องพูดตรงๆเลยว่าผมคือเป็นทหารนะครับแล้วก็เป็นทหารมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องจุดยืนซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาที่คนบอกว่าเขาไปชังชาติล้มเจ้าอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าไม่ใช่แต่ว่าเวลาที่จุดยืนตรงเนี้ยความเข้าใจของคนที่ยังไม่เข้าใจอย่างเช่นทหารอจุดหนึ่งก่อนหน่วยเลือกตั้งของทหารเลือกก้าวไกลมากกว่าพรรคอื่นนะแต่เวลาคุยกับทหารเนี่ยเอาตรงๆเลยคือคุยกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยสนับสนุนนะปฏิรูประบบราชการไปแก้ไขปัญหาเรื่องในกองทัพเรื่องการเกณฑ์ทหารเรื่องอะไรเรื่องเบี้ยเลี้ยงทหารเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากให้ทำหมดคนที่ได้ประโยชน์จากนี้มีไม่กี่คนแต่ที่เหลือเนี่ยอยากทำให้ถูกต้องหมดเขาบอกที่ก้าวไกลพูดมาถูกทั้งหมดเขาก็จะรู้สึกอันนี้พูดตรงๆเลยเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะแต่เรื่องทำไมเรื่องสถาบันเนี่ยทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบมันอาจจะแบบaggressive มากเกินไปเนี่ยน่าที่จะดูว่าจะเจอกันตรงจุดพอดีตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเขาจะไปทำอะไรที่มันไม่ได้ถูกต้องแต่ว่าในความรู้สึกของคนเนี่ยแล้วถึงเวลาพอไปตรงนั้นเนี่ยในแวดวงทหารที่รู้จักเราเนี่ยเวลาคุยกันเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้แล้วเราก็ต้องไปแก้ทีอันโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่าตรงนี้เป็นยังไงอาจจะตรงเนี้ยก็คืออาจจะต้องคุยกันว่าเราจะมีเพดานอะไรอยู่ตรงไหนเอาถ้าเกิดพูดให้ชัดเลยอย่างเช่นเรื่อง112เนี่ยคือ112เนี่ยเป็นกฎหมายมาตรา1ที่พูดถึงเรื่อง
ดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์แต่ว่ามาตรา112เนี่ยใครจะพูดถึง112เนี่ยมันไม่เป็นไรมันเป็นแค่กฎหมายอันนึงซึ่งสรุปโดยรวมเลยผมบอกว่า112เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นทูลอันนึงที่ทำไว้เพื่อให้สถาบันเนี่ยใกล้ชิดกับประชาชนแล้วสถาบันเนี่ยได้รับการเทิดทูนไว้ในสถานะหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าสักวันนึงเนี่ยกฎหมายที่ทำมาหลายๆปีแล้วมีคนรู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยทำให้สถาบันเนี่ยห่างออกจากประชาชนไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะต้องยึดว่าอันนี้คือถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วสถาบันก็ห่างจากประชาชนออกไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาทุกวันเนี่ยขณะที่คนรุ่นเก่าล้มหายตายจากไปเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันหมดนะผมว่าไม่ได้ปัญหาที่สถาบันละเป็นปัญหาที่กฎหมายที่เราคิดว่ามันถูกต้องเมื่อ10 20 30ปีที่แล้วที่ปรับเปลี่ยนกันมาอะไรเงี้ยทุกวันนี้มันอาจจะต้องมาดูแล้วล่ะว่าเอาดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายไปรวมอยู่ด้วยหรือไม่อะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ยังไม่เคยคุยกันแต่ถ้าเกิดมีว่ามองว่าไอ้พอมารวมกันแล้วไปโทษ3ปีถึง15ปีแล้วคนเกิดไปสมมติศาลไปพิจารณาผิดเขาลงโทษ1ปี2ปีได้มั้ยอ่ะมันไม่ได้เพราะกฎหมายระบุว่า3ถึง15ปีอย่างเงี้ยแต่ผิดไม่ถึงแล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อาฆาตมาตร้ายอาจจะถึง15ปีแต่ดูหมิ่นไปอะไรตรงเนี้ยมันอาจจะมีข้อพวกเนี้ยมันต้องมาดูให้หมดโดยสรุปจุดยืนของพี่ปุ่นก็คือว่าไม่ได้มองก้าวไกลว่าเป็นภัยหรือการที่เขามีท่าทีต่อสถาบันลักษณะนี้มันจะนำไปสู่ความรุนแรงอะไรที่มากกว่านั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นทหารเติบโตมาแบบนี้เราก็อาจจะมีบางเส้นบางเพดานที่ไม่เท่ากับเขาอันนี้จะเป็นเงื่อนไขในแง่ของการตัดสินใจถ้าถามล่วงหน้าไว้ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมีการทาบทามมีการคุยกันไอ้เรื่องนี้ก็ต้องเอามาคุยกันว่าเพดานของเรากับเพดานของเขามันตรงกัน